สวัสดีครับพวกผมสปอตเบอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องของราชันโลกพิศวงนั่นเองในภาคที่1นึ่นนเองครับผมซึ่งภาคที่1น,นะครับจะมีชื่อว่าภาคตัวตลกนั่นเองซึ่งมันจะมีอยู่ทั้งสิ้น8ภาคนะผมก็จะมาสรุป8ภาคเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะก็เนื่องจากว่าเรื่องนี้นะครับผมจะทําการสรุปแบบตัดเข้าสู่เนื้อหาหลักเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของโลก ในราชาโลกพิสวง์เบื้องต้นนะครับให้ไปดูคลิปในเพลลิสท,ที่ผมทําไว้เกี่ยวกับราชันโลกพิสวงศนะ์มันก็จะมีอยู่ประมาณ5 6คลิปเนี่ยนะมันก็จะครอบคลุมเรื่องราวที่ควรจะรู้ในราชาโลกพิสวง์พอสมควรนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็เรามาเริ่มต้นกันเลยเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อโจหมิงรุ่ยได้ทําการข่ามิติมายังโลกในยุคเครื่องจักรไอ้น้ำเขานั้นได้มาสิงร่างใครบางคนที่ฆ่าตัวตายด้วยปืนซึ่งคนนั้นเองเขาก็ได้เขียนจดหมายลาตายว่า ทุกคนนั้นจะต้องตายรวมถึงตัวกับผมเองด้วยซึ่งโจหมิงลุยนะครับก็ได้มีความทรงจําของชายคนที่ฆ่าตัวตายนี้ซึ่งเขาคนนี้นั้นมีชื่อว่าไคโมเลติลูกคนกลางของตระก,กูลโมเลติที่พ่อแม่นั้นตายตั้แต่เด็กซึ่งเขาอาศัยอยู่กับพี่ชายชื่อเบนสันและน้องสาวชื่อเมลิสตาโจหมิงลุยจึงคิดจะเดินทางกลับโลกของเขาครับเขาเลยใช้วิธีเดิมกับที่พาเขามาเลยโดยการประกอบพิธีกรรมแบบเดิมเป๊ะ,เ,ปะเลยแต่ว่า มันนั้นไม่ทําให้เขานะครับกลับไปยังโลกเดิมแต่ว่ามันพาเขามายังโลกพิศวงที่ปกคลุมไปด้วยหมอกเทาและทันใดนั้นเองเขาก็ได้เห็นจุดสีแดง2จุดนะครับเขาจึงทําการแตะมันเข้าและมันได้พาสมาชิกอีก2คนนะครับมายังโลกแห่งหมอกเทานี้คนแรกนะครับเป็นสาวชนชั้นสูงผมบอนอายุ17ปีนาว่าอเดฮอและอีกคนนะครับเป็นชายกลาสีผมสีฟ้านาว่าเอลเจอร์วิลสันซึ่งทั้ง3คนนะครับต่างก็ไม่เห็นหน้าซึ่งกันและกันนะ เห็นแค่เครื่องแต่งกายและสีผมนั่นเองครับทั้งสองคนนะครับก็งงไปอย่างมากว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นวะใครนะครับจึงทําการสวมบทบาทเลยบอกว่าเขานั้นได้ทําการทดลองพาทั้งสองคนนี้มาซึ่งเขานั้นคือเดอะฟูลทั้งสองคนครับด้วยความที่ว่าเป็นคนที่มโนโกันเก่งนะครับคือมโนมาโคตรเก่งเลยพวกนี้เนี่ยจึงคิดมโนไปว่าใครนั้นคือเทพนะครับ แล้วนี่เป็นการประชุมไพ่ทาโร่ครั้งแรกด้วยครับโดยที่ออเดนะครับจะใช้นามแฝงว่าเดอะจัสติสส่วนเอลเจอร์นะครับจะใช้นามแฝงว่าเดอะแฮงแมนโดยในการประชุมครั้งแรกนี้นั้นแฮงแมนได้ทำการแลกสูตรน้ำยาสายผู้ชมครับกับออเดเพื่อแลกกับ ให้ออเดนั้นช่วยหาวัตถุดิบชิ้นหนึ่งให้กับเขาซึ่งออเดนก็เป็นคนที่สนใจเรื่องสารลี้ลับอยู่แล้วนั่นเองเขาเลยตอบตกลงโดยให้เดอะฟูลนั้นเป็นพยานในการแลกเปลี่ยนแล้วทุกคน,นคก็ตกลงกันว่าจะประชุมกันทุกยามบ่ายวันจันทร์พอกลับมาถึงโลกแห่งความจริงนะครับเขาก็โดนตำรวจเข้ามาสอบสวนเรื่องการตายของเพื่อนเขาอีก2คนที่ได้ฆ่าตัวตายเช่นกันซึ่งใคร,ครก็จำได้ว่าพวกเขาทั้งนนะคนเข้าไปพัวพันกับ บันทึกของตระกูลแอนติโกัสตระกูลขุนนางแห่งยุคที่4นั่นเองซึ่งใครนะครับก็ได้บอกกับตำรวจไปว่าเขานั้นจําอะไรไม่ได้เลยหลังจากพบบันทึกซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็พะว่าเขาแล้วก็จาอะไรไม่ได้เลยตำรวจจึงจากไปครับต่อมานะครับยามดึกได้มีคนนะครับเข้ามาในความฝันของเขาซึ่งเขานะครับก็ได้มาทําการสืบสวนในฝันนั่นเองแต่ก็ไม่พบอะไรอยู่ดีเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าดันสมิธที่อยู่ในระดับเจของสายผู้ไม่นิทราหรือก็คือมารฝันนั่นเองครับผม และยังเป็นหัวหน้าของนักท่องราตีประจําเมืองนี้อีกด้วยเมื่อไม่พบอะไรเขาจึงมายังโลกแห่งความจริงและพาใครนั้นไปที่บ้านของเพื่อนเขาที่ฆ่าตัวตายเพื่อพบกับดารีซีโมนผู้สื่วิญญาณน,นั่นเองแต่เธอนะครับก็ยังไม่พบความผิดปกติใดๆทั้งสิน้นเดดันสมิธน,นะครับจึงยื่นข้อเสนอให้กับใครนะครับมาทํางานกับนักท่องราตีซึ่งใครนั้นก็ตอบตกลงครับเพราะได้เข้ามาใครก็ได้สร้างผลงานในทันทีเลยครับโดยเขานะครับสามารถจับสายลับของคณะพาราดอนออโรลา่าองค์กรที่บูชาเทพ ที่ชั่วรลายได้สําเร็จเขาจึงได้รับการเสนอครับเข้าสู่เส้นทางแห่งโลกของผู้วิเศษนั่นเองและเขานะครับยังได้เรียนวิชาศิลปะก,การต่อสู้กับอดีตนายทหารและวิชาความรู้ของโลกศาสตร์ลีลับนะครับจากตาเท่านิวอีกด้วยซึ่งในขณะที่เขากําลังเรียนวิชาศาสตร์ลีลับนี่เองเขาเองก็ได้รู้ว่าก่อนหน้านี้เคยมีผู้ที่ข่ามิติมาก่อนเขาเมื่อหนึ่ง่ปีก่อนตามเวลาในโลกนี้ซึ่งเขาคนนี้นครับก็คืออดีตจกักรพรรดิแห่งอินทริชนามว่าโลเซลกูสตาฟนั่นเอง ซึ่งเขานั้นมีชื่อเสียงในฐานะนักประดิษฐ์เพราะเขานั้นได้ประดิษฐ์สิ่งของที่ส่วนใหญ่นะครับเขาก็อ้างอิงมาจากโลกที่เขาจากมานั่นแหละครับซึ่งโลเซลนะครับได้เลือกสายน้ำยาเวทมนต์ผู้รอบรุ้นนั่นเองทําให้เขานะครับสามารถจําเครื่องมือกลไกสิ่งประดิษฐ์ของโลกของเขาได้เขาจึงนํามาประดิษฐ์ต่อที่นี่นั่นเองแต่ต่อมานะครับโลเซล์นะครับก็ได้ถูกลอบสังหารตายและเขานะครับยังได้เขียนบันทึกที่ไม่มีใครอ่านได้อีกด้วยแต่ใครนั้นอ่านได้นะครับเพราะว่ามันเขียนด้วยภาษาจีนตัวยอ่อ ซึ่งเขานะครับก็มาจากประเทศจีนเหมือนกันเลยอ่านออกหน้าที่สํานักงานแห่งนี้นะครับก็มีบันทึกเพียงแค่2แผ่นเท่านั้นซึ่งใครนะครับก็ไม่ได้บอกกับใครเลยว่าเขานั้นอ่านบันทึกนี้ได้และเนื่องจากว่านักท่องลาตินะครับสังกัดอยู่ในรัฐธิเทพีรติการนั่นเองทําให้สายนักยาเวทมนต์นะครับที่มีเขาเลือกนั้นได้แก่สายผู้ไม่น,นิทราสายคนเก็บศพสายผู้สอบแวอสวงหาความพิศวงและสายนักพยากรณ์นั่นเองครับซึ่งใครนะครับก็ได้เลือกสายนักพยากรณ์เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในสายที่จกักกโลลลเเซนนั้ออยาืแ จกักรพรรดิโลเซลนะครับก็ได้เลือกสายผู้รอบรู้นั่นเองและในบันทึกของโลเซลนะครับยังบอกวิธีเล่นไปตามบทเพื่อย,ย่อยน้ํายาให้เร็วขึ้นอีกด้วยจะช่วยในการลดความเสี่ยงในการเลื่อนขั้นไประดับสูงๆได้นั่นเองต่อมาพอถึงวันจันทร์นะครับในงานประชุมไพาทาโลกเอลเจอร์นะครับก็ได้ทาการแลกเปลี่ยนสูตรน้ํายาผู้ชมกับออเดย์โจสำเร็จโดยเพื่อเป็นการตอบแทนเดอะฟูที่เป็นพยานเดอะฟูนะครับจึงของให้ทั้งสองคนรวบรวมบันทึกของจกักรพรรดิโลเซลมาให้กับเขาซึ่งมันก็กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกเลย และเนื่องจากว่านักท่องราตรีและโลกแห่งผู้วิเศษนะครับเป็นความลับต่อคนทั่วไปนักท่องราตรีนะครับจึงได้ทําการกบเกื่อนหน่วยงานของตัวเองนะครับโดยจัดตั้งบริษัทคุ้มกันไัยนั่นเองและก็มีคนมาจ้างงานนะครับโดยเขานั้นให้ช่วยตามหาลูกที่ถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่ซึ่งนี่ก็เป็นภารกิจแรกของใครด้วยครับใครและเพื่อนร่วมงานอีกคนนะครับที่มีชื่อาลโอนาร์ดมิเชลซึ่งเขานะครับอยู่สายผู้ไม่นิทานนั่นเองได้ร่วมมือกันตามหาใครนะครับและใช้ความสามารถของนักพยากรณ์ในการหาตําแหน่งของลูกของผู้้ว่าาจจจงนเอ ซึ่งลูกของผู้ว่าจ้างนะครับก็ถูกจับไว้ในบ้านล้างนั่นเองพวกเขานะครับจึงได้ร่วมมือกันและจัดสามารถจัดการกับโจรได้อย่างง่ายดายและช่วยเด็กออกมาได้แต่พอกลับมาถึงที่บ้านนะครับใครก็สัมผัสได้ว่าบ้านล้างที่เขาไปเจอและไปช่วยเด็กนั้นมีอะไรบางอย่างแปลกๆความรู้สึกนั้นมันคล้ายกับตอนที่เขาพบกับบันทึกแอนติโกลัส เขาจึงไปแจ้งแก่ดันสมิธนะครับดันสมิธจึงได้นํากําลังนะครับไปค้นบ้านหลังนั้นและได้พบศพของหญิงชรา,าที่ตายมาแล้วหลายวันแต่พวกเขานะครับไม่เจอบันทึกซึ่งหญิงชาลารายนี้นะครับถูกฆาตกรรมโดยลูกชายของตัวเองนามว่าเลย์ไบเบอร์ซึ่งดันสมิธนะครับก็ได้ทําการสารนิฐานว่า เลบไบเบิลนั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบันทึกก็เป็นได้ต่อมาเพื่อที่จะเล่นไปตามบทนักพยากรณ์นะครับคายจึงไปสมัครเข้าขับนักพยากรณ์เพื่อทําอาชีพหมอดูนั่นเองครับใครนะครับได้ทําการทํานายให้กับหญิงคนหนึ่งนะครับที่สามีนั้นได้หายไปในทะเลเป็นเวลาหลายวันใครจึงทานายว่าเธอนั้นควรจะรีบกลับบ้านไปพบสามีซะเพราะว่าสามีตอนนี้ได้มารอเธออยู่ที่บ้านแล้วแล้วสามีก็มารอเธอจริงๆด้วยครับสามีนะครับจึงบอกกับภรรยาไปว่า เขานั้นประสบเหตุคนฆ่ากันเองบนเรือเนื่องจากว่ามีชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทริชนั้นคอยยุยงปลุกปัน่นต่อมานะครับทางนัท่อนลาตีได้ได้ไดบ่อแสของเลบไบเบอร์นะครับซึ่งบาะแสนั้นก็มาจากโกดังล้างแห่งหนึ่งในท่าเรือพวกเขานะครับจึง ทำการรวบรวมกำลังพลนะครับพร้อมกับใช้วัตถุปิดผนึก2049ในการไปจัดการกับเลบิเบอร์ครับแต่พอมาถึงที่นี่นะครับพวกเขาะจะต้องรับมือกับเลบิเบอร์นะครับที่ตอนนี้ได้เสียสติและได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังต้องรับมือกับหนึ่งในสมาชิกของคณะพาราดอนโอลอราที่เป็นตัวตลกด้วยซึ่งใคร,ครก็ได้โชว์รักษนะในการสามารถเอาชนะตัวตลกนั้นมาได้ และเราทีมของดันซามิทนะครับก็ได้ใช้วัตถุปิดผนึกนะครับในการสามารถเอาชนะปีศาจเลไบรเบอร์นั้นมาได้ซึ่งบันทึกแอนติโกลัสนะครับก็ได้อยู่กับเลบไบเบอร์จริงๆหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับใครเองก็ได้รู้ว่าระดับที่ระดับ8ของสายนักพยากรณ์นั้นก็คือตัวตลกและเขานะครับยังได้สูตรน้ำยาตัวตลกมาอีกด้วยต่อมานะครับเมลิสานะครับได้ชวนพี่ชายทั้งสองคนหรือก็คือใครและเบนสันนะครับไปร่วมงานวันเกิดของเพื่อนแต่ว่าในงานวันเกิดนี้เองครับปรากฏว่า เพื่อนของเมลิสานะครับที่เป็นเจ้าของปาร์ตี้นี้นั้นได้ไปยุ่งเกี่ยวกับกระจกวิเศษนะครับที่มีพลังนึกลับบางอย่างนั่นเองซึ่งพลังนึกลับนี้ครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อเพื่อนของเมลิสาในอนาคตใครนะครับจึงได้ทําการหยุดยั้งเหตุการณ์นี้นั่นเอง และเพื่อนของมลิสานะครับจึงได้บอกกับใครไปว่าแท้จริงแล้วนั้นกระจกพิเศษนี้นั้นเธอได้มาจากอาจารย์ของเธอที่มีชื่อว่าแม็กนัทวินเซนซึ่งแม็กนัทวินเซนนะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของขับนักพยากรณท์ที่ใครนั้นไปเปิดอาชีพหมอดูอีกด้วยใครนะครับจึงได้ไปบอกเรื่องนี้แก่ดันสมิตนั่นเองวันต่อมานะครับจึงได้รู้ว่าแม็กนัทวินเซนนั้นได้ตายแล้ว หลังจากสืบสวนไปสืบสวนมานะครับจึงได้รู้ว่าแม็กนัตวินเซนต์นะครับ mm. ก็มีส่วนร่วมในบันทึกของตระกูลแอนติโกัสด้วยเช่นเดียวกันแม็กนัตวินเซนต์นะครับเป็นหนึ่งใน3ส,สมาชิกค,คณะพาราดอนออโรร่านะครับที่ได้บังเอิญได้บันทึกแอนติโกัสมาพวกหลังจากที่พวกเขาได้ทําการอ่านบันทึกนะครับพวกเขาก็ได้ทําการขายต่อนะครับให้กับให้กับทางเพื่อนของไคลมเลตินั่นเองและก็นี่ก็จะเป็นการนํามาสู่ การที่ทั้ง3คนนะครับได้ทําการฆ่าตัวตายซึ่งก่อนที่ใครนะครับจะฆ่าตัวตายเขาก็ได้ส่งบันทึกนะครับต่อให้กับเลบีเบอร์นั่นเองแต่ว่าพระเอกนะครับดันไม่ตายซึ่งต่อมานะครับงานประชุมไพทาร่้นะครับก็ได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งนั่นเองครับผมเป็นสมาชิกคนที่4นะครับก็คือเดอะลิกเบิร์กหรือใช้สมญานามว่าเดอะซันนั่นเองครับผมการมาของเดอะซันนะครับก็ทําให้ทุกคนนั้นแปลกใจ เป็นอย่างมากเพราะว่าเดอะซันนั้นเป็นคนของดินแดนที่ถวยเทพทอดทิ้งนั่นเองซึ่งเดอะซันนะครับอาศาัยอยู่ในนครเงินยวงแห่งทวีปที่เถวยเทพทอดทิ้งนั่นเองครับผม เป็นทวีปที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงนั่นเองซึ่งทุกคนนะครับก็รู้สึกสนใจกับเรื่องราวของนครเงินยวงที่เดอะซันนั้นอยู่เป็นอย่างมากครับต่อมานะครับใครนะครับอยากจะสืบเรื่องของข้อมูลของตระกูลแอนติก,กลัสเพิ่มนั่นเองเขาจึงได้ไปยืมหนังสือจากมหาวิทยาลัยนะครับที่เขาเคยเรียนนั่นเองแต่ว่านะครับเขาไม่สามารถยืมหนังสือกลับไปได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่นักศึกษาแล้วเขาจึงได้ทำการอ่านหนังสือเฉพาะภายในมหาหลัยนะครับซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับจากอาจารย์อาร์ซิกเอ็กเกอร์ ในการหาหนังสือให้กับเขาพอใครอ่านจบนะครับอาซิกนะครับจึงได้ถามกับใครว่าช่วงนี้เธอนั้นถูกใครบงการอยู่หรือเปล่าพอใครได้ยินอย่างนั้นนะครับก็รู้สึกงงเป็นอย่างมากครับว่าความหมายของอาซิกนั่นคืออะไรซึ่งอาซิกนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นก็แค่รู้สึกเท่านั้นแหละซึ่งอาซิกนะครับเป็นคนที่จําเรื่องในอดีตของตัวเองไม่ได้เลยนั่นเองครับผมเขาเป็นใครมาจากไหนหรือพ่อแม่เป็นใครนั้นตัวเองก็ยังจําไม่ได้เลยหลังจากออกจากมหาวิทยาลัยนะครับใครก็รู้สึกกังวลเกี่ยวกับคําพูดของของอาจารย์อาซิกนะ ทำนายดวงนะครับว่าเขานั้นถูกใครบงการอยู่หรือไม่แต่ก็ปรากฏว่าคําทํานายนั้นนั้นไม่เป็นผลนั่นเองครับผมแต่คําพูดของอาซีนะครับก็ยังหลอกหลอนอยู่กับเขานั่นเองเขาจึงนะครับได้ไปทํานายบนโลกเหนือหมอกเทานั่นเองทําให้เขารู้ว่าเขานั้นถูกบงการอยู่จริงๆด้วยครับแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าใครนั้นเป็นคนบงการต่อมานะครับใครได้ไปยังขับนักพยากร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้นะครับชื่อเสียงของใครนะครับก็เริ่มโด่งดังขึ้นแล้วเริ่มมีคนอยากจะมาพยากรณ์กับเขานะครับ ซึ่งคนที่มาพยากรณ์กับเขานะครับได้ถามว่ามีนักธุรกิจคนหนึ่งมีชื่อว่าลาเนราลูสที่เป็นเจ้าของบริษัทเหล็กเลยอยากจะถามนักพยากรณ์ว่าเขาควรจะลงทุนดีไหมซึ่งคําทานายนะครับก็ออกมาไม่ดีเลยใครนะครับจึงบอกกับเขาไปว่าไม่ควรที่จะลงทุนและปรากฏว่าในภายหลังนะครับก็ไม่ควรลงทุนจริงๆด้วยครับเพราะว่ามีหลายคนนั้นถูกหลอกโดนต้มเงินไปเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว แต่ว่าคนที่ทํานายดวงกับใครนะครับด้วยคําพูดของใครครับทำให้เขานั้นลงไปครึ่งเดียวนั่นเองเขาไม่ได้ลงทรัพย์สินไปหมดทั้งตัวและนอกจากดาเนอรดารุนะครับจะหลอกต้มคนไปเป็นจนวนมากแล้วเขายังได้เขายังได้ทาหนึ่งในผู้หญิงนะครับที่ได้ร่วมลงทุนกับเขานั้นท้องอีกด้วยซึ่งผู้หญิงคนนี้ครับมีชื่อว่าเมกอสต่อมานะครับใครได้รับภารกิจนะครับในการไปปราบผีนอกเมืองนั่นเองและการปราบผีนี่เองครับทำให้พวกหน่วยนักท่องราตรีนะครับได้เข้าไปในวิหารลางนั่นเองครับผม และวิหารนางนี่เองครับใครนะครับจึงได้สอบถามชาวบ้านไปว่าวิหารนี้นั้นมันเป็นของใครมาก่อนซึ่งชาวบ้านนะครับก็ได้ทําการนะครับโชว์รูปสําเนานะครับที่ได้ทําการวาดต่อในภายหลังไม่ใช่รูปจริงนะเป็นรูปสําเนาของอดีตเจ้าของวิหารมานั่นเองครับผมซึ่งใครก็พบว่าไอ้เจ้าของวิหารนี้นะมันหน้าตายคล้ายกับคุณอาซิกของเขาเหลือเกินพอภารกิจปราบวิญ,ญญาณสําเร็จนะครับเขา ก็ได้ทําการไปหาคุณอาซินะครับได้บอกไปว่าเขานั้นไปเจอวิหารแห่งหนึ่งแล้ววิหารนั้นน่ะเจ้าของนั้นดูหน้าตาคล้ายๆกับคุณเลยอาซินะครับจึงตัดสินใจนะครับที่จะไปยังวิหารนั้นพอไปถึงนะครับอาซิกก็ได้รู้ได้ในทันทีว่าวิหารนี้นั้นเป็นวิหารของลูกชายของเขาซึ่งลูกเขานั้นก็ตาย แล้วฝังศพอยู่ที่นี่ใครก็งงเป้อย่างมากครับเพราะว่าวิหารนี้นะมันต้องมีอายุเก่าแก่ไม่ต่ำกว่าสามหรือ400ปีอย่างแน่นอนและใครก็รู้ด้วยว่าอาซิกนั้นแท้จริงแล้วอาจจะเป็นผู้วิเศษระดับสูงสักคนหนึ่งก็เป็นได้เพราะกลับมาถึงที่บ้านของอาซิกนะครับก็เริ่มจําอะไรบางอย่างได้แล้วอาซิกนะครับจึงได้มอบขุยเล็กๆอันหนึ่งนะครับให้กับใครซึ่งหากเป่าปุ๊บก็จะมีผู้ส่งสารนะครับที่เป็นโครงกระดูกของอาซิกนั้นโผล่มาเพื่อที่จะส่งสารจากใครน,ะน,คนั้นไปยังอาซิกนั่งสาร ซึ่งใครก็ไม่แปลกใจเลยว่าแท้จริงแล้วอาซิกนั้นเป็นผู้พิเศษระดับสูงต่อมาทาันนะักท่องลาตีนะครับได้มีได้รับรายงานว่าทิชผู้ยุยงนั้นจําได้ไหมครับทิชผู้ยุยงก็คือคนที่ยุยงให้กลาสีนั้นฆ่ากันเองบนเรือนั่นหละครับได้อยู่ในเมืองทิงเกนหรือก็คือเมืองของพวกพระเอกนั่นเลงครับพวกเขาครับจึงได้รับคำสั่งนะครับให้ตามหาทิชผู้ยุยงนั่นเองซึ่งทิชนะครับแท้จริงแล้วเขาก็เป็นผู้พิเศษด้วยเช่นเดีวยวกันเขาได้รอดจากการจับกุมไป,ไ,ปได้ โดยต่อมานะครับทิชนะครับได้ทําการเลื่อนขั้นเป็นระดับที่7นะครับหรือก็คือแม่มดนั่นเองในสายนางอสูรทําให้เขานั้นครับแปลงสภาพจากเพศชายนะครับกลายเป็นเพศหญิงนั่นเองซึ่งหลังจากที่พวกดันสมิธนะครับได้รู้ความจริงเกี่ยวกับว่าทิชนั้นได้กลายเป็นเพศหญิงก็อึ้งเป็นอย่างมากครับแต่ว่าในโลกของผู้วิเศษนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้พวกเขานะครับจึงได้ทําการเข้าจับกลุ่มทิชเป็นครั้งที่2นั่นเองแต่ก็ไม่สามารถจับกลุ่มทิชได้ซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนต่างเรียกทิช ว่าทิชชี่เลยครับเพราะว่าเขาได้เปลี่ยนเพศเป็นผู้หญิงไปแล้วต่อมาครับใครกับตาเท่านิวนะครับได้ทําการไปยังตลาดมืดนั่นเองซึ่งตลาดมืดนี้ครับมันก็จะเป็นสิ่งขายของที่เออขายเกี่ยวกับเรื่องลีรับนั่นเองครับผมและพอไปถึงตลาดมืดนี่เองครับเนื่องจากว่ามันต้องเข้าผ่านร้านเหล้านะครับทางเจ้าของร้านเหล้านะครับจึงได้บอกกับทางโอนิวไปว่าเพื่อนร่วมงานของเขานั้นเกิดเป็นบ้าขึ้นมาช่วยไปดูหน่อยซึ่งตาเท่านิวก็บอกว่าว่าใครกันที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเขา ซึ่งก็ได้ภายหลังก็ได้พบว่าเพื่อนร่วมงานที่ว่าก็คือหน่วยงานที่มันคล้ายกันนั่นเองครับผมซึ่งคนที่เป็นบ้าน,นั้นก็คือผู้ลงทันนั่นเองสมาชิกหนึ่งของผู้ลงทันนะครับที่อยู่แถบท่าเรือนะครับได้เกิดเสียสติขึ้นมาและกลา,ายเป็นปีศาจนั่นเองใครและตาเท่านิวนะครับได้ร่วมมือกับผู้ลงทันนะครับในการจัดการกับเพื่อนที่กลายเป็นปีศาจนั่นเองซึ่งผู้ลงทันนะครับก็คือหน่วยงานที่สังกัดทางนักทีเทพแห่งพายุานั่นเองต่อมานะครับทางนักท่องนาตีนะครับได้รับภารกิจให 30, 7 8 2นั่นเองครับผมในการขับไล่วิญญาณซึ่งใครนะครับก็เลยรู้ว่าวัตถุปิดผนึกนี้เนี่ยมันน่าจะเอามาเป็นของตัวเองนะใครนะครับจึงไปขอให้อาซินะครับช่วยไปสร้างสถานการณ์ผีร้ายอารวาสอีกครั้งหนึ่งได้ไหมณที่ไหนก็ได้ซึ่งอาซินะครับก็ได้ทําตามที่ใครบอกนะครับโดยการไปสร้างสถานการณ์ผีร้ายนะครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนั่นเองเพื่อที่จะให้ทางนักท่องราตีครับใช้วัตถุปิดผนึกชิ้นนี้อีกครั้งและใครนะครับก็ได้ทําการคัดลอกวัตถุปิดผนึกนี้ครับมาเป และอาซินะครับจึงขอตัวลาออกจากเมืองทิงเกตนะครับเพื่อที่จะไปตามหาความทรงจําของเขานั่นเองต่อมานะครับใครก็ได้แวะไปที่ตลาดมืดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเสาะหาอุปกรณ์เวทมนต์ซึ่งเขาก็ได้พบกับชายคนหนึ่งนะครับที่ทาระล่อล่ออยู่นั่นเองซึ่งใครก็สงสัยว่าเขานั้นเป็นใครและด้วยความที่ว่าใครนั้นนะครับได้เรียนศาสตรีรับมาจากตาเท่านิวนะครับถึงให้รู้ว่าอุปกรณ์ที่ชายคนนั้นนะครับซื้อไปนะั้นเป็นอุปกรณ์ในการทําน้ํายาเวทมนต์ ใครก็เลยสงสัยครับว่าเขาคนนั้นแท้จริงแ네ล้วเป็นใครกันแน่ต่อมานะครับใครนะครับจึงได้เข้าไปยังโลกเหนือหมอกเทานะครับเพื่อทํานายว่าแท้จริงแล้วคนที่วงการเขานั้นเป็นใครก uhh. like ันแน่ซึ่งโลกเหนือหมอกเทานะครับก็ไม่สามารถทํานายได้ครับว่าเป็นใครกันแต่ว่าโลกเหนือหมอกเทานะครับสามารถทํานายได้ว่าเขานั้นอยู่ที่ไหนซึ่งชายคนนั้นนะครับอาศัยอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งนะครับที่มีป่องไฟใครนะครับจึงได้ทําการว่าจ้างนักสืบนะครับให้ตรวจหาบ้านที่มีป่องไฟหน่อยพร้อมกับตรวจหาว่าชาย แปลกๆที่เขาไปเจอนั้นแท้จริงแล้วเป็นใครซึ่งนักสืบนะครับก็ได้ทําการใช้เวลาตรวจสอบเรื่องคนนะครับที่ใครนะครับให้ตามหาไม่นานก็พบว่าเขาคนนั้นเป็นหมอในโรงพยาบาลบ้านนั่นเองแต่ว่าประจวบเหมาะกับครับดันสมิธนะครับได,ได้ทำการบอกกับใครไปว่าได้มีรายงานว่ามีสมาชิกคณะพาราดอนโอล่าคนหนึ่งนะครับอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลบ้าซึ่งเขาก็บ้าไปแล้วจริงๆใครนะครับจึงได้นึกออกว่าเฮ้ยไอคนที่กูให้นักสืบตามหานี่ยแท้จริงแล้วก็เป็นหมอในโรงพยาบาลบ้าี่นะ ใครนะครับจึงได้ทําการตีสนิทกับหมอนะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลบ้านะครับประจวบหมอครับในงานประชุมไพทาร่โลนะครับออเดนะครับได้ทําการขอซื้อสูตรน้ํายาผู้อ่านใจหรือก็คือระดับ8ของสายผู้ชมนั่นเองครับผมประจวบหมอครับเดอะซันเดอะลิกนะครับก็อยากได้สูตรน้ํายานักขับลำนําด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่า เพราะว่าสูตรน้ำยานักขับลำนำนั้นเป็นระดับ9ของสายดวงตะวันเพราะว่านครเงินยวงนั้นนะ่ะเป็นนครที่มืดมิดนะครับมีแค่แสงจากสายฟ้าฟาดเท่านั้นก็คือมันจะมีสายฟ้าฟาดตลอดเวลาเลยนะเป็นการให้แสงสว่างนั่นเองครับเขานั้นอยากจะเป็นดวงตะวันเพื่อที่จะให้แสงแก่นครเงินยวงนั่นเองครับผมโดยเดอะซันเดอะลิคนะครับก็ขอให้ออเดนะครับช่วยหาสูตรน้ำยานักขับลำนำให้โดยที่จะแลกกับน้ำยาผู้อ่านใจนั่นเอง แต่ว่าเดอะฟูลนะครับก็เป็นคนเสนอนะครับว่าเขาจะให้สูตรนัญานะครับลำนำแก่เดอะซันเองเพราะว่าเดอะฟูลหรือก็คือใครเนี่ยครับมันมันได้สูตรมาตอนที่จะลังคัดลอกวัตถุปิดผนึกฉา,ายดวงตะวันที่สามารถฉายแสงกำจัดวิญญาณได้นั่นหละครับเพราะว่าใครนะครับได้ทํานายว่าวัตถุปิดผนึกชิ้นนี้นั้นมีต้นกําเนิดมาจากอะไรก็ปรากฏว,ว่ามันได้มันมีต้นกําเนิดมาจากดวงตะวันนั่นเองครับผมซึ่งดวงตะวัน หรือสุริยะเทพนี่ครับหลังจากที่ใครนะครับได้ทําการทำนายแล้วก็ไปเห็นสุริยะเทพเข้านี่ทําให้เขาได้รับสูตรน้ํายานะครับลอยเข้ามาในหัวเลยเดอะซันเดอร์ลิกนะครับจึงได้ทําการขายทรัพย์สินของตัวเองนะครับโดยแลกกับสูตรน้ํายาผู้อ่านใจแล้วก็ส่งหม้อมันให้กับออเดนะครับและในขณะเดียวกันนะครับออเดก็ได้ติดหนี้เดอะฟูลแล้วซึ่งเดอะฟูลนะครับก็ได้มอบสูตรน้ายานะครับลำนำให้กับเดอะซันเดอร์ลิกเกตเสริมนะครับจะรู้ว่าในตอนนี้นะครับใครนั้นสามารถควบคุมพลังของโลกเหนือหมอกเท้าได้แล้ว เขานั้นนะครับสามารถสร้างคําเรียกคําวิงวอนของตัวเองได้ครับซึ่งหากใครกล่าวคําวิงวอนของเดอะฟูลนี่ครับก็จะสามารถนําพาคนคนนั้นนมายังโลกเหนือหมอกเทาได้หรือส่งพลังนั้นไปช่วยคนคนนั้นได้นั่นเองครับผมและยังสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งของได้อีกด้วยนะก็คือว่าแต่เดิมนะครับช่วงแรกๆนี่ก็คือใครนะครับยังไม่สามารถใช้พลังในการส่งสิ่งของนะครับจากที่หนึ่งไปอีกที่1ได้แต่พอควบคุมได้แล้วก็ปุ๊บเขาก็สามารถใช้พลังนะครับในการ ส่งสิ่งของหนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้นั่นเองครับผมซึ่งใครนะครับก็ได้ทําการส่งสูตรน้ํายานะครับไปยังนครเงินยวงของเดอะซันได้อีกด้วยและยังส่งสูตรน้ํายาผู้อ่านใจนะครับของเดอะซันนะครับไปให้กับออเดที่อยู่เมืองหลวงได้อีกด้วยนั่นเองครับผมโอโหโคตรโหดเลยซึ่งวิธีการส่งนะครับก็คือขอให้เดอะซันนะครับประกอบพิธีสังเวยขึ้นนั่นเองแล้วจะได้ทําการสังเวยสูตรน้ํายาครับให้กับเดอะฟูและให้เดอะฟูนําไปส่งต่อนั่นเอง และในขนาดเดียวกันนะครับเดอะแฮงแมนนะครับก็ได้เสนอนะครับจะจ่ายค่าตอบแทนอย่างงามให้กับคนที่สามารถกําจัด1ใน7ขุนพลโจรสานาว่าคิรินโกดได้ซึ่งคิรินโกธนะครับก็เคยเป็นคู่อริของแฮงแมนนั่นเองและตอนนี้ครับคิรินโกดนะครับได้ทําการลอบเข้าเมืองแบคุนหรือก็คือเมืองหลวงของอาณาจักรโอเอ็นอาณาจักรที่ทางพวกพระเอกอยู่นั่นแหละครับ อเดนะครับจึงได้ไปทําการว่าจ้างนะครับนักล่าฆ่าหัว2คนก็คือฟอร์ดวอลและก็ซีโอเดลาชานั่นเองครับซึ่งฟอร์ดวอลนะครับเป็นเอ่อนักเขียนนิยายนะครับที่มีอาชีพเสริมเป็นนักล่าฆ่าหัวส่วนซีโอเดลาชานะครับเป็นคน็นคนที่ทําอาชีพนักล่าฆ่าหัวอยู่แล้วนั่นเองซึ่งพวกเธอนะครับก็รับภารกิจจากออเดนะครับไปทําการ เสาะหาคีรินโกดนั่นเองซึ่งก็เจอคีรินโก้ดจริงๆด้วยครับแต่ว่าด้วยความต่างของฝีมือนั่นเองครับทำให้พวกเธอนั้นเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันซึ่งคีรินโก้ดนะครับก็ได้มีวัตถุปิดผนึกนามว่าความอยากอาหารที่คืบคานเข้ามานะครับซึ่งวัตถุปิดผนึกนี้นั้นสามารถทําการกินวิญญาณของผู้วิเศษได้และสามารถและสามารถนําความสามารถของผู้วิเศษนั้นมาใช้ได้อีกด้วยโอโ้โหโค้รโกง ซึ่งคิรินโกธนะครับก็ได้กินวิญญาณของคนไรหน้านั่นเองที่สามารถแปลงร่างเป็นไขก่ก็ได้ซึ่งเขานั้นก็สามารถแปลงร่างเป็นไขก่ก็ได้นั่นเองครับผมทาให้เขานั้นแฝงตัวอยู่ในเมืองแบรคุนได้อย่างแนบเนียนซึ่งการจ้างนักล่าฆ่าหัวก็ไม่เป็นผลนะครับเดอฟูนะครับจึงได้ทําการบอกกับแพงแบดไปว่าเขานั้นจะส่งคนสนิทเข้าไปในเมืองเพื่อไปจัดการกับคิรินโกดเองซึ่งคนสนิทที่ว่านั้นก็คืออาร์ซิกเอเกอร์นั่นเองครับผม ใครนะครับไปขอให้คุณอาซิกนะครับเข้าไปในเมืองแบคคุณนะครับเผื่อว่าจะเจอบอกแสในการนําความทรงจําของเขากลับมาซึ่งประจวบเหมาะกับอาซิกตอนนี้ครับก็ไม่ได้อยู่ในเมืองทิงเก้นอีกต่อไปแล้วครับเพราะว่าเขานั้นได้ออกเดินทางตามหาความทรงจําของเขานันเองต่อมานะครับใครได้ทําการยื่นหนังสือนะครับต่อหัวหน้าดันสมินะครับว่าเขานั้นพร้อมแล้วที่จะเลื่อนขั้นเป็นตัวตลกซึ่งดันสมินะครับก็ขอพิจารณาใครอีกสักพักนั่นเองต่อมานะครับใครได้นัดพบกับหมอ จะแห่งโรงพยาบาลบ้านนั่นเองครับผมซึ่งหมอแห่งโรงพยาบาลบ้านนี้ครับก็ได้ให้ข้อมูลแท้จริงนนั้นฮูดยูจีนสมาชิกบ้าแห่งคณะพาราดอนออโรลานะเคยมีคนมาเยี่ยมเขาซึ่งคนนั้นมีชื่อว่าลาเนราลุสซึ่งลาเนราลุสจำได้ไหมครับก็คือไอ้นักต้มตุน๋นนั่นแหละครับซึ่งฮูดยูจีน ที่บ้านนะครับยังได้ทําการบอกสูตรน้ํายาเวทมนต์นะครับให้แก่หมออีกด้วยซึ่งหมอนะครับตอนนี้ก็ได้เป็นระดับ9ของสายผู้ชมแล้วและเขานะครับยังมีสูตรน้ํายาระดับ8ของสายผู้ชมหรือก็คือผู้อ่านใจอีกด้วยครับใครนะครับที่ได้ขอสูตรน้ํายาผู้อ่านใจนะครับมาจากหมอนะครับและทําการส่วงวามอบมันให้กับดันสมิธดันสมิธนะครับจึงบอกว่าเขาไม่จะเป็นต้องมีสูตรอะไรอีกแล้วและไปรับน้ํายาตวตลกได้เลยซึ่งพอตัดภาพมาในงานประเมิน ประจำปีของทางนักท่องลาตีนะครับได้มีอาร์บิช็อกระดับสูงท่านหนึ่งนะครับที่มีนามว่าเซซิมานะครับได้มาทําการตรวจสอบสมาชิกในเมืองทิงเกนนะครับซึ่งเขานะครับก็ได้มามอบน้ายาตัวตลกให้กับใครด้วยตัวเขาเองเลยซึ่งเซซิมานะครับก็อยู่ในระดับที่4ี่ของสายผู้ไม่นิทาหรือก็คือผู้ปกปักลาตีนั่นเองครับผมจำว่าโหดเอามากๆเลยนะตอนนี้ครับใครก็ได้เลื่อนขั้นเป็นตัวตลกแล้วนั่นเองตัดภาพมายังเมืองแบคุนนะครับตอนนี้นะครับทางคีรินโกะนะครับได้ปลอมตัวนะครับเป็นหนึ่งในชนชั ในงานเลี้ยงนะครับที่จัดโดยดายุกเนเก่นแต่ว่าการปลอมตัวของคิรินโก้นะครับก็ไม่สามารถล่อสายตาของออเดไปได้นะครับเพราะว่าออเดนั้นเป็นผู้ชมออเดนะครับเคยพบกับคนชั้นสูงนะครับที่คิรินโก้นั้นคิรินโก้นั้นได้ปลอมตัวมาซึ่งก็ปรากฏว่าคิรินโก้นะครับปลอมตัวได้ไม่แนบเนียนเอาเสียเลยนอกจากหน้าตาแล้วท่าทางหรือคําพูดก็ไม่เหมือนออเดนะครับจึงได้ไปทําการรายงานต่อบิดานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในชนชั้นสูงระดับสูงนั่นเองหรือก็คือท่านเขาคอ้นนั่นเองครับ ท่านเขาฮอนะครับจึงเชื่อลูกสาวของตัวเองครับและไปแจ้งต่อนายุกเนแกนนั่นเองซึ่งในขณะนั้นเองครับคีรินโกก็ได้ทําการลงมือครับเตรียมที่จะสังหารนายุกเนแกนแต่ว่าด้วยความที่ว่านายุกเนแกนเองก็เป็นผู้วิเศษนะครับและแถมยังมีผู้วิเศษอยู่รอบตัวเขาอีกทําให้คีรินโกนะครับจึงทาเป็นต้องถอยหนีออกไปก่อนนั่นเองครับผมทาให้การสังหารันล้มเหลวแต่ในระหว่างที่ถอยหนีนั่นเองครับเขาดันดันโชครายครับไปเจอเข้ากับอาซิเข้าครับอาซินะครับได้ทําการกําจัดคีรินโกนะครับด้วยกองทัพผีดิบอย ทำให้อซิกนะครับได้ได้วัตถุปิดผนึกความอยากอาหารที่คืบขานเข้ามาจากคิรินโกดนั้นไปซึ่งการกระทําของอซิกนี่เองครับทำให้แฮงแมนได้รู้ครับว่านี่จะต้องเป็นฝีมือของหนึ่งในคนสนิทของเดอะฟูลอย่างแน่นอนโดยในงานประชุมไพ่าทาโร่นะครับเดอะแฮงแมนนะครับได้ทําการตอบแทนเดอะฟูลนะครับในการสังหารคิรินโกด โดยมอบบันทึกของจักรพรรดิโลเซลนะครับ28หน้าให้กับเขานั่นเองและเนื่องจากว่าคนที่แจ้งเรื่องนี้ต่อดยุคเนแกนนะครับต้นตอนนั้นมาจากออเดฮอร์ทำให้ออเดนนะครับได้รับเงินค่าหัวของคีรินโกนเองซึ่งเงินค่าหัวของคีรินโกนนะครับก็คือ30,000ปอนด์ได้แถมในยุคเนแกนนะครับยังตอบแทนโดยการมอบคฤหาสน์ให้อีกด้วย ัดภาพมาที่นักท่องราตีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับพวกเขาก็รู้สึกแปลกๆว่าแท้จริงนั้นตาเท่านิวนั้นไม่ได้ไม่ได้มาทํางานหลายวันแล้วพวกเขาจึงนึกเป็นห่วงขึ้นมาครับจึงตัดสินใจที่จะไปเยี่ยมตาเท่านิวแต,แต่ในระหว่างที่ไปเยี่ยมนั่นเองครับใครนะครับก็ได้บอกไปว่าหรือว่าภรรยาของตาเท่านิวนั้นอาจจะป่วยเพราะว่าตาเท่านิวนั้นเคยบอกกับเขาว่าภรรยาของเขานั้นเล่นเปียโ,น,โอนอยู่ซึ่งดันสมิธก็ตกใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าแท้จริงภรรยาของตาเท่านิวนั้นได้ตายไปหลายปีแล้ว ทำให้ทุกคนนะครับจึงยิ่งสงสัยเข้าไปอีกครับพวกเขานะครับจึงรีบมุ่งหน้าไปหาไปยังบ้านของตาเท่านิวก็ปรากฏว่าตาเท่านิวนะครับตอนนี้ได้กึ่งเสียสติไปเปที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนนะครับจึงโลภความเห็นกันว่าที่จะกาจัดตาเท่านิวพวกเขานะครับจึงได้รวมพลังกันนะครับในการสังหารตาเท่านิวที่ตอนนี้ได้บ้าไปแล้วซึ่งตาเท่านิวนะครับก็อยากจะใช้พลังวิเศษของเขานะครับที่เป็นสายผู้สอดแสงหาความพิศวงนี้ในการชุบชีวิตภรรยาของเขานนัเองแต่ว่าการกระทํานี้ครับก็ทําให้เขานั้นเกิดเป็นบ้าขึ้นมา ต่อมาครับคายได้พบกับซีเลียสนั่นเองซึ่งซีงซเลียสนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะพาราดอนออโรร่านั่นเองครับผมพวกเขาได้ทําการต่อสู้หนึ่งหนึ่งกันนั่นเองครับผมและนี่ก็เป็นการต่อสู้แบบหนึ่งหนึ่งครั้งแรกของคายนั่นเองครับคายนะครับที่ได้เรียนศิละปะก,การต่อสู้กับประสบการณ์ที่มีมาอย่างโชคโชนแล้วทําให้สามารถเอาชนะซีเลียสมาได้ต่อมานะครับได้มีผู้ว่าจ้างคนหนึ่งนะครับได้ทําการได้มาทําการว่าจ้างให้บริษัทคุ้มกันภัยของนักท่องราตีนั้นได้ทําการตรวจสอบว่าแท้จริงแล้วสาม ซึ่งสามีของหญิงคนนี้ครับเป็นเป็นเศรษฐีท่านหนึ่งนั่นเองซึ่งเศรษฐีท่านนี้นะครับได้แอบไปมีชู้นะครับกับมาดามแชรอนซึ่งในขณะที่ทั้งสองคนนะครับกำลังมีอะไรกันนั่นเองเขานะครับก็เกิดช็อกตายขึ้นมาใครนะครับที่ได้ไปทําการตรวจสอบนะครับบ้านของมาดามชารอนนะครับว่ามาดามชารอนนั้นเป็นอะไรมีอะไรตุกติกหรือเปล่าพอตรวจดูท่านนะครับปรากฏว่ามาดามชารอนนะครับแอบตั้งรูปปั้นนะครับของนางอสูรเข้า ซึ่งนางอสูนี่ครับใครเคยเห็นมาก่อนนั่นเองถ้าไม่รู้ว่านี่เป็นหนึ่งในคนที่รับบูชารัทธินางอสูนใครนะครับจึงได้ไปแจ้งแกดันสาม,มินนะครับบอกว่าแท้จริงแล้วมาดามชาลอนนั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของนางอสูนหากใครจําได้นะครับนางอสูนก็คือคนที่เป็นรับธิที่ให้สูตรน้ํายาเวทมนต์แม่มดแก่ทิชผู้ยุยงนั่นแหละครับซึ่งก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตกันว่ามาดามชาลอนนั้นแท้จริงแล้วอาจจะเป็นชายมาก่อน พวกเขาได้รวมพลังกันในการต่อสู้กับมาดามชาลอนนะครับแต่ว่าในเหตุการณ์นี้เองทําให้หนึ่งในสมาชิกได้เสียชีวิตไปคนที่เสียชีวิตไปชื่อว่าเคลลี่ซึ่งเคลลี่จะได้รับเงินชดเชยเป็นจํานวนเงินกว่า4,000ปอนด์นั่นเองซึ่ง4 0 0พปอนด์ในโลกนี้ถ้าเกิดเก็บดีๆโดยที่ไม่ใช้อะไรสามารถอยู่ได้ไปตลอดทั้งชีวิตนั่นแหละครับซึ่งมาดามชาลอนก็อยู่ในระดับ6ของสายนางอสูรนั่นเองแต่ว่าด้วยความที่ว่าในโลกแห่งนี้การลุมีสามารถเอาชนะระดับสูงๆได้ต่อให้ระดับ ต่อให้มีผู้วิเศษระดับ9หลายๆคนนะแต่ถ้าเกิดลุมระดับสูงมันก็สามารถชนะได้นั่นเองครับผมถ้าเกิดไม่สูงจนเกิดไปนะต่อมานะครับทางตำรวจนะครับได้รายงานได้ขอให้นักท่องราตีนะครับช่วยในการตรวจสอบบ้านของดาเดอร์ดาลุสนั่นเองซึ่งดาเดอร์ดาลุสนะครับแท้จริงแล้วก็ด้วยมีการเปิดเผยว่าเขานั้นน่าจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะพาราดอนโอลอราด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากมาตรวจสอบที่พักของดาเดอร์ดาลุสนี่เองใครนะครับก็ได้บังเอิญพบจดหมายที่เขียนทิ้งไว้โดยดาเดอร์ดาลุสนะครับ,บ เขานั้นได้ทิ้งระเบิดลูกหนึ่งเอาไว้ในเมืองทิงเก่นทาให้ทุกหน่วยงานครับทาตื่นตระหนกเป็นอย่างมากครับ้าการสืบหาว่าแท้จริงแล้วระเบิดที่ว่านั้นมันคืออะไรกันแน่แต่ในใจหว่านนั่นเองครับเมกอสนะครับก็ได้มาหาเหล่านักท่องราตีนะครับที่บริษัทคุ้มกันภัยนั่นเองซึ่งเมกอสนะครับหากใครจําได้นะครับก็คือคนที่ดาเดรลุสนะครับไปทําท้องนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนก็ได้รู้แล้วว่าระเบิดที่แท้จริงนั้นก็คือเด็กในท้องของเมกอสนั่นเองและเด็กในนท้อองงขครับ แท้จริงแล้วนั้นก็คือเทพผู้สร้างที่แท้จริงที่เหล่าคณะพาราดอนอโร่านั้นกาลังบูชาอยู่นั่นเองเมกอสนะครับได้ถูกเด็กในท้องครับครอบงามนั่นเองครับในการในการต่อสู้กับเหล่านักท่องลาตีซึ่งการต่อสู้นี้เองครับเป็นไปอย่างดูเดือดมากซึ่งพวกของขะซึ่งพวกนักท่องลาตีนะครับก็ได้ใช้อุปกรณ์ทั้งหมดที่มีนะครับในการยับยั้งการจุติลงมาของเทพผู้สร้างที่แท้จริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้คลอดขึ้นมานะครับก็จะกลายเป็นร่างสถิตของเทพผู้สร้างที่แท้จริงนั่นเองพวกเขานะครับได ในการหยุดยั้งเมกอสบทสรุปนี้เองครับทำให้ดันและคายนั้นได้เสียชีวิตลงและลีโอน่านะครับก็ได้บาดเจ็บในขณะที่ลีโอน่านะครับกำลังสลึมสลืออยู่นั่นเองครับเขาก็ได้เห็นนะครับชายผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งชายคนนี้นะครับก็คืออินแชงวิลอาร์บิชอปผู้ทรยศของรัฐทิเทพีรติการ์แน่นอนครับผมอินแชงวิลนะครับได้ทําการปรากฏตัวขึ้นมาและได้ขโมยศพของนักบุญชั้นสูงไปก่อนที่เขานนั้จะหายไปนั่นเองต่อมานะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าอินแชง เรื่องทั้งหมดเพราะว่าอินแชงวิลนะครับมีวัตถุปิดผนึก008ซึ่งเป็นปากกาขนนกนั่นเองครับที่สามารถเขียนอะไรก็ได้ซึ่งอินแชงวิลนะครับก็คือผู้บงการนะครับที่อาซิกนั้นได้เตือนใครอีกด้วยหลังจากการเสียชีวิตของใครและดันนะครับเลโอน่านะครับได้ทําการไปแจ้งแก่น้องสาวและพี่ชายของใครด้วยตัวเองครับบอกว่าใครนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วและจะได้รับเงินชดเชย6,000ปอนด์ในงานศพของใครและดันนี่เองครับเลโอนา่ปาปฏิญาณต่อตอนเองนะครับบอกว่าเขานั้นจะแก้แค้นให้กับดันและใคร ในขณะเดียวกันนะครับอาซิกนะครับก็ได้มาเยี่ยมหลุมศพของใครด้วยเช่นเดียวกันซึ่งอาซิกก็รู้นะครับว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้คือใครเขานั้นอาจจะแก้แค้นให้กับใครอย่างแน่นอนแต่ว่าด้วยความที่ว่าใครนะครับเป็นคนที่มาจากโลกอื่นนั่นเองทาให้เขานั้นฟื้นคืนชีพมาแบบงงๆนะครับซึ่งตอนนี้ยังงงอยู่นะแต่ว่ามันจะเฉลยในตอนหน้าครนะครับจึงคิดว่าเขานั้นควรที่จะแข็งแกร่งขึ้นเขาจึงได้เข้าไปทํานายในโลกเหนือหมอกเทานะครับว่าทํายังไงเขาถึงจะสามารถเลื่อนขั้้นไปไปด ซึ่งโลกเหนือหมอกเทานะครับได้บอกตอบกลับมาว่าเขานั้นจะต้องไปที่เมืองแบคุนซึ่งใครนะครับก็ไม่ได้กลับไปที่นักท่องลาตีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกลับไปทุกคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมว่ามันฟื้นคืนชีพมาทําไมว่าอะไรประมาณนี้นะและใครนะครับก็ไม่ได้กลับไปหาทางครอบครัวอีกด้วยนะครับใครนะครับตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังเมืองแบคุนนะครับเพื่อสอดส่องหาการเลื่อนขั้นของตัวเองและสอดส่องหาการแก้แค้นอินแชงมิวนั่นเองครับผมสรุปเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็คือเรื่องทั้งหมดนี้นะครับมัน ถูกครอบงำโดยอินแชงวิลนั่นเองทั้งเรื่องที่เหล่าคณะพาราดอนออโรร่านะครับได้เป็นตำการค้นพบบันทึกแอนติโกัสนะครับแล้วก็ขายต่อให้กับทางเพื่อนของใครและรวมไปถึงการที่ใครนะครับส่งต่อบันทึกให้กับเลบีเบอร์อีกด้วยทั้งหมดนี้คือการครอบงำของอินแชงวิลทั้งหมดเลยนั่นเองครับผมซึ่งมันก็ไม่เชิงการครอบงำของอินแชงวิลนะครับอินแชงวิลได้ใช้ปากกาขนนก0 0 8นะครับที่มีความสามารถในการเขียนอะไรต่างๆให้เป็นจริงได้ในการรังสรรเรื่องราวทั้งหมดนี้ขึ้นมานั่นเองครับผม โดยเป้าหมายของอินแชงวิลนะครับคือต้องการที่จะขมโมยศพนักบุญชั้นสูงตั้งแต่แรกนั่นแหละครับจึงลังสรรเรื่องราวทั้งหมดนี้ขึ้นมาซึ่งศพนี้นั้นก็จะทําให้เขาเลื่อนขั้นสู่ระดับสูงๆได้นั่นเองครับผมก็เป็นอันจบไปแล้วนะครับสำหรับราชาโลกพิศวงในภาคที่1นนั่นเองอหากใครสงสัยว่า ทำไมเหตุการณ์ในเรื่องนี่มันดูแปลกๆนะครับเพราะว่าผมนั้นได้ทําการจัดเรียงใหม่นั่นเองครับมันอาจจะแท้จริงแล้วเหตุการณ์นี้ในหนังสือมันอาจจะมาก่อนในเหตุการณ์นี้มันอาจจะมาทีหลังซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นการจัดเรียงเหตุการณ์ในฉบับของผมเองนะครับเพื่อที่ทําให้ผมนั้นเข้าใจง่ายที่สุดนะแล้วก็ปลอนะครับหากใครที่คิดจะสปอยเรื่องราวในอนาคตนะครับก็กรุณาอย่าสปอยเรื่องราวที่เกินไปกว่าคลิปนี้นะเพราะว่าเผื่อใครที่ยังไม่เคยดูนะครับเขาก็จะได้แบบไม่เสียทรสนั่นเอง สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ